สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งผ่อนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นนางกวัก นางกวักงาแกะนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเพื่อนพี่นะครับก็ดูนะครับชิ้นนี้นะเพื่อนพี่นะเห็นไหมครับก็เป็นตีนหลวงพ่อเดิมนะครับแกะเก่านะครับแล้วดูงาเก่านะดูนะครับชิ้นใหญ่ๆเป้งๆกันเลยนะครับเนี่ยดูนะครับนี่งาเก่านะครับแกะเก่านะครับเป็นพี่นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับความพิเศษขององค์นี้นะครับดูนะครับเนาะเห็นไหมครับลงรักนะครับเนาะมีลงรักรักษาสภาพมาด้วยนะครับนะด้วยความหวงแหนนะครับหวงแหนของชิ้นพระองค์นี้นะเพื่อนๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้นะครับเห็นรักไหมครับนะนี่นะครับนี่แหละครับคลาสสิกตรงนี้นะครับเนาะงาแกะนะครับเนาะชิ้นใหญ่นะครับผมนี่นะครับเนาะก็ก่อนอื่นนะครับเนาะอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเนาะนะครับเครื่องรางอย่างเงี้ยนะครับงานทำมืออย่างเงี้ยนะครับเนาะเราก็ดูศิลปะนะครับผมนะงาแกะทรงนี้นะครับเนาะงาแกะทรงนี้นะครับผมแล้วก็งาแกะทรงเนี้ยนะครับเข้ามาจากหลวงพ่อเดิมนั่นแหละนะครับผมนะแล้วตอนนี้นะครับก็หลวงพ่อกันใช่ไหมครับหลวงพ่อกันก็มาทำเพราะหลวงพ่อกันก็เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อกล้วยก็ทำนะครับหลายๆหลวงพ่อก็ทำนะครับเพราะหลวงพ่อเดิมท่านทำมาก่อนเนี่ยครับแล้วท่านเป็นเกจิที่เก่งที่ขลังนะครับเนาะนะครับพายุคใหม่ๆก็เอานางกวักพิมพ์เนี่ยนะครับเนาะไปสร้างกันนะครับแต่ชิ้นนี้จบตรงนะครับดูนะครับพี่นันเนาะเห็นไหมครับดูร่องรอยการแกะนะครับเนาะหลวงพ่อเดิมมรณภาพ2494นะครับนะแล้วดูนะครับร่องรอยแกะเก่านะครับเนาะนะครับเนาะเล่นเครื่องรางนะครับเนาะเห็นไหมครับแกะเก่านะครับเนาะงาเก่างาแท้นะนี่นะครับเห็นไหมครับนะงาเก่างาแท้ถ้าคิดสภาพนะพี่ปุ้นพี่นะถ้าเป็นมีดท่านนะครับถ้าเป็นมีดหมอท่านนะครับถ้าหลังแบบถ้าหลังฝักไอ้หลังด้ามนะครับเนาะหลังด้ามมีดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเนาะโอ้โหเห็นไหมครับตั้งงาเป็นสภาพนี้นะโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเนาะผมว่าดูง่ายนะครับเนาะถ้ามีท่านเป็นแบบเนี่ยนะครับเนาะเป็นงาอย่างนี้นะวันนี้นะแล้วก็เนี่ยนะครับความพิเศษเห็นไหมครับเนาะนี่ลงรักนะบนพีนะลงรักนี่คือแสดงถึงความหวงแหนนะครับหวงแหนก็คืออยากให้คงสภาพไว้ให้นานที่สุดนะครับเห็นไหมครับแต่รักเก่านะครับเนาะแล้วงาของเป็นแบบงามไม่เหมือนเชือกนะครับพี่นับเนาะเห็นไหมครับมันก็ต้องมีหลุดร่อนตามกาลเวลานะครับอันนี้ก็คือนะครับนี่ความพิเศษขององค์นี้นะครับเนาะนางกวักงาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับเห็นไหมครับงาหนาๆเลยนะพี่นับเนาะแกะเก่านะครับเนาะงาเก่าหนาๆด้วยนะครับเนาะนะครับนี่ลงรักด้วยนะครับผมเนาะนะครับก็วันนี้นะพี่นะครับเนาะผมก็อยู่ที่จังหวัดตากเช่นเคยนะครับก็คงจะเข้าดาวที่นี่นั่นแหละคุณวินับนะชมบรรยากาศนะครับผมนะบรรยากาศเคี้ยวๆนะครับเนาะนั่งหลังกล้องฟางนะคุณวินับนี่นะครับหลังกล้องฟางนะครับไหลตากอไผ่นะครับเนาะนี่นะครับพอดีเมื่อเช้าก็ไล่วัวเข้าไล่ไปแล้วนะคุณวินับเนาะนี่นะครับก็นี่นะครับก็คงจะเข้าดาวที่นี่แหละคุณวินับเนาะรับออกซิเจนนะครับนี่นะครับก็ชมบรรยากาศกันนะครับผมนะนี่นะครับผมนี่นะครับก็อยู่ที่เมืองตากนะพี่ๆนะแล้วก็วันนี้ก็วันสุดท้ายนะครับของปีเก่านะครับวันสิ้นปีเก่านะครับเนาะผมอยู่เมืองตากก็ขอพรนะครับเนาะขอพรให้เพื่อนๆพี่นะครับเนาะที่รับชมพระกดไลค์กดติดตามกันมาตลอดนะครับเนาะก็ขอพรจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเนาะขอให้เพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับเนาะอยู่ดีมีสุขนะครับมีความสุขความเจริญมีเงินมีทองมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะครับเนาะทำการงานสิ่งใดสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับนะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับเนาะไม่มีทุกโศกและโรคภัยมาเบียดเบียนนะครับผมนะครับก็ปีใหม่ก็เฮงๆรวยๆกันนะครับผมนะ นี่นะครับเราก็มาซูมกันนะพี่นะผมไม่ได้ลงกล้องนะพี่นะมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ชัดๆนะนี่นะครับ ดูนะครับเนาะดูร่องรอยนะครับ
ดูร่องรอยการแกะนะครับเนาะแกะเก่าแกะใหม่นะครับมันก็เหมือนอารมณ์ตะไบนั่นแหละพันธุ์วิธีนะเหมือนงานหล่อโบราณนะครับงานตะไบนะครับมันต้องพูดง่ายๆก็หมดคมนั่นแหละนะครับพันธุ์วิธีนะไม่ว่าจะงานตะไบนะครับไม่ว่าจะแบบเกี่ยวเสือหลงพ่อปานอย่างนี้นะพันธุ์วิธีนะเนาะเราก็ต้องดูให้แกะเก่านะครับเนาะสำคัญก็คือวัตถุดิบที่สร้างเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นงาเป็นเขี้ยวนะครับมันก็ต้องเก่าด้วยนะครับเนาะเห็นไหมครับนะครับมันก็ถึงยุคนั่นแหละนะพันธุ์วิธีนะมันก็เป็นธรรมดาของการดูเครื่องรางทั่วๆไปนะครับเนาะที่เราเปรียบเทียบได้นะครับเพราะของที่สร้างมาเก่ากับของที่สร้างมาใหม่นะครับมันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะคุณวินัยเนาะนะครับมันจะมีธรรมชาติของเขาอยู่นะครับผมเห็นไหมครับนี่นะงาเก่าแกะเก่านะครับแต่ผมชอบเนี่ยนะครับดูรักนะคุณวินัยเห็นไหมครับมันก็คือความหวงแหนของเจ้าของนั่นแหละนะคุณวินัยที่เขาพยายามจะแบบจะรักษานะครับเนาะแต่บางคนก็แบบเฮ้ยเขารักษาขนาดนี้ทำไมถึงแบบถึงมาขายอย่างนี้นะพี่นะ สมบัติผัดกันชมนะพี่นะเนาะคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายถูกไหมครับนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเขาตายไปนะพี่นะเขาตายไปนะครับเขาตายไปเขาก็ต้องแบบส่งต่อให้ลูกหลานนะพี่นะแต่ถ้าลูกหลานเขาไม่เห็นค่านะครับติดยาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเนาะนี่แหละครับมันจะถึงเวลาเปลี่ยนมือนะครับเนาะพอพระท่านไม่อยู่กับคนไม่ดีนะนะครับเนาะถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมนะครับก็อยู่ไม่นานแล้วนะครับท่านต้องหาเรื่องหายบ้างอะไรบ้างออกจากบ้างเพื่อนพี่เคยเห็นไหมครับนะที่แบบห้อยพาไปแล้วเวลาแบบไปทำสิ่งที่แบบไปเข้าที่อโคจรนะครับพาหายก็เยอะนะวิธีนั้นมันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะ นี่นะก็บอกเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันทำไมเขาหวงแหนทำไมมันถึงได้เปลี่ยนมือนะครับมันเป็นสมบัติผัดกันชมนะพี่ๆนะมันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะครับเขาหวังดีนะครับเขาหวังดีเก็บให้ลูกหลานแต่ลูกหลานไม่เห็นค่ามันก็ใช่ไหมครับนะคนเรานะครับจะห้อยพระมันต้องมาจากความศรัทธาก่อนนะครับไม่ใช่ห้อยโกโก้นะครับต้องมีศีลมีธรรมมีศรัทธานะครับเนาะมันก็เลยจะเกิดปฏิหารนะพี่ๆนะเนาะอันนี้ก็คือหลักการใช้พระทั่วไปนะครับผมนะดูนะดูหลักนะหนาเลยนะครับแต่นะครับเนื้องาเขาแข็งเนี่ยครับนะครับก็เลยเห็นไหมครับนะเนี่ยการหลุดร่อนนะนี่นะครับผมนี่นะครับเนี่ยดูนะครับหลักคลาสสิกขององค์นี้นะคุณพี่นะนี่นะครับนี่นี่นะครับได้หนานะครับนะงาได้หนาได้ใหญ่ได้เก่าได้รักนะครับเห็นไหมครับนะครับคลาสสิกดีนะครับก็นี่นะครับเนาะก็ชมบรรยากาศด้วยกันอีกครั้งนึงนะพอดีแล้วเนาะใครแบบอากาศไอ้เมื่อคืนเย็นๆนะครับพอดีไปเที่ยวงานแสดงพระเจ้าตากมานะครับเนาะนี่นะครับก็อากาศดีนะครับเนาะนี่นะครับก็ไอพื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่ในบ้านนะครับเราบ้านอยู่นู่นนะวีนะบ้านอยู่นู่นนะครับก็เช่นเคยนะครับเขาที่นี่ที่เหนือนะเขาจะเลี้ยงวัวแบบ เหมือนเขาจะกักเป็นคอกไว้อะวีนะเป็นกักเป็นแบบเป็นพื้นที่อย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็เนี่ยปล่อยให้หญ้าขึ้นนะครับปล่อยให้หญ้าขึ้นแล้วก็เหมือนแบบเอางัวมาไล่ให้มันกินตรงนี้นะครับพอมันแปนมันเตียนแล้วก็นะครับไปเข้าอีกคอกหนึ่งนะครับเนาะแปนละที่บ้านนี้รู้สึกจะมี 4-5 คอกนะไอ้อย่างเงี้ยนะครับเนาะไอ้คอกอย่างเงี้ยนะครับคอกประมาณ7ไร่10ไร่เนี่ยประมาณเนี้ย 4-5 คอกนะครับประมาณนั้นนะครับเขาก็จะปล่อยประมาณเนี้ยนะคุณพี่นะครับหญ้ามันก็จะกินนะครับนะครับก็ฟางก็นี่นะครับฟางจะตุนไว้หน้าแล้งนะคุณพี่นะเนี่ยจะไว้หน้าแล้งนะครับมันหน้าแล้งมันต้องใช้นะคุณพี่นะนี่นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมตรงนั้นก็เป็นภูเขานะคุณพี่นะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับอันนี้ต้นไม้บังนะครับเนาะภูเขาที่แถวนี้ยังมีการแบบยังมีการขึ้นเขาหาของป่านะคุณพี่นะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าอะไรนะที่หมูป่าเขี้ยวตันนะครับที่ก็คนพื้นที่ที่นี่นะครับพอเดินผ่านเขาไปเนี่ยนะครับนะคุณพี่นะจะไปนู่นนะไปถึงนู่นนะแม่สอดไปถึงพม่านะนะครับมันเชื่อมติดกันหมดนะพี่นะครับเดี๋ยว
ชื่อมติดกันหมดนะครับไปอะไรนะเขาเรียกอะไรสามเงาอะไรนะครับแม่สอดไปทางนู้นนะไม่มีนะเป็นเขาใหญ่นะครับนี่นะครับผมก็มียังมีที่แบบอะไรนะที่หมู่ป่าหลงนะครับเราหมู่ป่าหลงเข้ามาในหมู่บ้านเนี้ยนะครับก็เยอะนะนะครับไก่ป่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะแยะนะครับยังพอมีนะครับผมหมู่ป่าละนานหลงมาทีนะครับเนี่ยนะครับเป็นเขาใหญ่นะครับผมเขาที่แบบอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับนี่นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่แวะรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ